วัสดีทุกคนที่กำลังติดตามกลับบ้านเก่าเกมมิ่งนะครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันกับฟาร์มแมปแบบพยายามจะฟาร์มให้เกลี้ยงแล้วทุกคนนะแต่ว่าเดินไปเดินมาก็เจอมอนสเตอร์เต็มไปหมดก็เลยไปไม่ถึงไหนสักทีเออไปไม่ถึงไหนสักทีอ่ะแน่ๆๆใช้สกิลเหรอใช้สกิลเหรออืมเอาน้ำตีนะครับเพื่อที่จะทำลายโล่สายฟ้านะทุกคนนะดูว่าจะทำลายได้หรือเปล่าครับร่วงแล้วครับทุกคนครับสวยครับร่วงแล้วเหรอเพื่อนร่วงแล้วเหรอเพื่อนมาเรียบร้อยครับเราก็ได้หีบฟ้ามาหนึ่งอันนะครับทุกคนครับอ่ะตรงนี้มีทางไปต่อแต่ว่ามีซีไลน์ตรงนี้นะทุกคนนะเอาไปซีไลน์ก่อนครับ เฮ้ยแต่พี่บอกว่าพี่จะทำเควสใช่ไหมเออพี่จะทำเควสใช่ไหมแต่พี่ก็แบบพี่ก็เห็นซีไลน์ไงเออพี่ก็เดินตามซีไลน์เฉยครับแหมเป็นการเดินเควสที่ทุรักทุเรมากแล้วก็มีสิ่งนี้ที่ต้องเปิดใช้งานต้องมีกุญแจนะครับทุกคนครับโอ้ต้องมีกุญแจด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยจะไปหากุญแจมาจากไหนกันนะเนี่ยอืมครับแนะนำของปูปูรอสนี่พี่เปิดจนได้อาชีพเมทจะครบแล้วมั้งซีไลน์ได้น่าจะครบทุกตัวแล้วมั้งเออเหลือเกาะนู้นอีกเกาะนึงด้วยนั่นน่ะเออเกาะใหญ่ๆตรงนั้นนะครับทุกคนครับยังไม่ไปนะทุกคนนะไปเควสก่อนนะครับเดี๋ยวมันเปิดล็อกบาเรียไม่ได้มันก็ทำอะไรต่อไม่ได้นะอ่ะบินปิ้วข้ามมานะครับทุกคนครับตรงนี้เก็บได้หรือเปล่าครับเก็บได้นะทุกคนนะนี่ตังครับทุกคนครับรับมานะครับ 10,000 นะครับแล้วก็บินจู้ไปต่อนะครับทุกคนครับแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่มีที่ให้บินนะครับทุกคนครับนี่ต้องระวังครับทุกคนครับลงไปข้างล่างนี่ไตกับไตนะครับทุกคนครับจึ๊บจึ๊บเออข้ามมาได้นะครับทุกคนครับเขตอันตรายอีกแล้วนะครับทุกคนครับและก็มาถึงเฮ้ยไอ้นี่มึงมาได้ไงวะมึงต้องวาร์ปมาแล้วล่ะเอ้ามาแล้วเหรอเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอทำลายมาตรประการเองเฮ้ยทำไมพวกเธอยังไม่ไว้ใจฉันอีกเหรอมันใช่เหรอไอ้นี่มันไว้ใจได้จริงเหรอเอ็นโจเนี่ยคุณไม่รีบร้อนเกินไปหน่อยเหรอทำไมมึงอยากทำลายมาตรประการจังเลยฮะเออทำไมถึงอยากทำลายมาตรประการจังเลยเหมือนจงลี่ไอ้เพื่อนจงลี่คนนั้นหรือเปล่าอืมแม่ตอนนี้เพื่อชดเชยเขาที่แล้วนะครับทุกคนครับเขาบอกว่าให้เราซัดเขาเบิร์ดกระโหลกเขานะทุกคนนะเออเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงอ่ะอืมตลกแขนเสื้อครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะเบิร์ดกระโหลกจริงเหรอเนี่ยฉันก็กลัวเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเออล้อเล่นเฉยๆนะทุกคนนะเอาคุณแจให้เขาเถอะนะทุกคนนะเอาละครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนนะมันต้องโดนไอ้นี่หลอกแน่เลยอ่ะมีความรู้สึกนายเป็นคนดีจริงๆเหรอโคโคบิมันก็ไม่ได้ไปดูแบบเก่งหรือว่ามีอำนาจอะไรขนาดนั้นนะทุกคนนะมันเป็นแบบแค่มนุษย์ตัวเล็กๆเพราะฉะนั้นลูกน้องมันไม่น่าจะมีความสามารถนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่น่าจะหลอกเราแล้วล่ะม่านกำแพงใหญ่ขนาดที่หายไปนะตื่นเต้นจังเลยนะทุกคนนะคำพูดน่ากลัวจังคุณเป็นนักวิจัยจริงๆหรือเปล่าเนี่ยฮะก็ต้องใช่อยู่แล้วจะเจอหนังสือโบราณที่หายากบ้างไหมนะหยิบไปอ่านได้ตามสบายใจเลยเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราเปิดม่านประตูเข้ามานะครับในเกาะยักษ์แล้วนะทุกคนนะขึ้นมาก็จะมีวาร์ฟอยู่นะครับทุกคนครับก็มาเปิดเทเลพอร์ตตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเพื่อรับเพชนะครับแล้วก็กำจัดเจ้ามอนสเตอร์พวกนี้ซะพวกมันคือตัวที่ขัดขวางความสุขของเราหันปิงเปลี่ยนเส้นมอนสเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฮิริคุจานะครับทุกคนครับแต่ว่าก็จะมีฟาตุยฮีโร่โผล่มาตัวหนึ่งนั่นทุกคนนะแล้วก็จะมีเจ้าพวกแบบตุ่นนะครับตุ่นตุ่นทะเลนะทุกคนนะผมจบปะเฮ้ยโดนไฟโดนตายไปซะเรียบร้อยนะครับเปิดหีบก็ได้มาอีกนะทุกคนนะได้มาทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสายฟรียังไงก็มีโอกาสได้นะพี่บอกเลยว่ามีโอกาสได้เซียวนะครับทำไมได้เซียวก็เอาจงลี่อ่ะครับผม
ไม่ได้เสียวก็จะเอาจงลี่ครับตัวนี้หิวครับตัวครับตัวนี้มันหิวครับปั๊บนี่แน่เรียบร้อยครับตรงนี้มีกลไกอีกแล้วนะทุกคนนะเนี่ยทำไมเราทำอะไรมันไม่ได้วะเราผิดพลาดตรงไหนไปสักอย่างนึงหรือเปล่าพี่ลืมไอ้นี่ไปเลยอ่ะเมื่อกี้กดไอ้ตรงไอเทมเห็นอยู่เนี่ยลืมรับของฟรีครับทุกคนครับอย่าลืมไอ้มาเอาของแจกไอ้นี่ด้วยนะทุกอาทิตย์นะครับทุกคนครับจึ๊บเขาให้นะครับทุกคนครับโป๊ะเขาให้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 เอาน้ำแปะเข้าไปเรื่อยๆทางโน้นมาแล้วครับทุกคนครับทางโน้นมาแล้วครับใส่ของอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะนะทุกคนนะมันสุ่มครับพี่ลองหลายครั้งละบางทีมันก็เราแบบใส่หนังสือเวทเราคิดว่าจะได้คัมภีร์เวทใช่ไหมได้คัมภีร์แบบอัพไอเลเวลอะไรเงี้ยแต่มันพอเล่นจริงมันไม่ได้ครับทุกคนครับงงอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะโป่งเขาให้ไปเข้าไปตึงๆป้า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 เมื่อกี้เห็นฝั่งเนี้ยเหมือนมีอะไรอ่ะแต่ขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะเป็นแบบทางไปต่อครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นพี่จะยังไม่เดี๋ยวๆตกลงจะทำเควสหรือไม่ทำก็แน่แต่ว่าก็มันก็เห็นเหมือนของจะมีที่ให้ฟาร์มอ่ะมันมีตกกำแพงมันมีรูปปลารูปอะไรด้วยอ่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรอ่ะนะเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราต้องมาสำรวจอ่ะไปก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนครับขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกคนครับสังเกตนะครับมีซิกิวอยู่ด้านขวามือนะครับตรงนี้นะครับแต่มองไม่เห็นซิกิวนะครับไอ้ด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนครับตรงนี้แตกนะครับจึ๊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 บค่อยๆขึ้นมานะทุกคนนะทางปกติไม่คิดจะไปนะครับทุกคนครับนี่คือเส้นทางแห่งสายฟาร์มขึ้นมาแล้วก็จะพบว่าที่นี่อีกกว้างใหญ่ไพศาลนะทุกคนมีของให้ฟาร์มเยอะแยะนะครับซิกิลที่เรามองเห็นในแผนที่เราไม่สามารถมองเห็นได้จากณจุดนี้นะครับแสดงว่ามันต้องอยู่ตรงนู้นนะครับทุกคนครับเพราะฉะนั้นต้องมีดัดเจียนนะครับต้องมุดลงไปนะทุกคนนะไอ้นี่ต้องถล่มครับนี่เห็นชัดเลยว่าเป็นก้อนหินครับเนี่ยเช็คให้ดูให้ได้ครับทุกคนครับเนี่ยเห็นไหมทุบลงไปทะลุลงข้างล่างนะครับตูมครับเนี่ยเห็นไหมร่วงครับร่วงลงมาแล้วแต่กลับไม่เจอซิกิลนะครับทุกคนครับลงไปอีกเหรอโอ้นี่อยู่นี่ครับทุกคนครับใช้วิชั่นเช็คนะทุกคนนะว่ามีของซ่อนอยู่ไหมนะครับถ้าไม่มีก็ไปต่อนะครับนี่มีไหเต็มไปหมดนะครับทุกคนครับโป้งเขาให้นะทุกคนนะโป๊ะเขาให้นะครับยังไม่ได้อะไรนะครับโป๊ะเขาให้นะครับโป๊ะเขาให้นะครับลงมาเพื่อเก็บไหเท่านั้นเลยข้างล่างนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากไหนะทุกคนนะดันก็กลับขึ้นไปใหม่เฮ้ยขึ้นไปก็ยากด้วยพี่จะใช้วาร์ปกลับขึ้นไปนะทุกคนนะเพราะว่าลงไปแล้วกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับเราไปที่เสาเลยดีกว่าไปปลดล็อกก่อนไปเจอบอสกันก่อนเลยนะครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวจะได้แบบปลดผนึกอะไรได้เลยจะได้มาฟาร์มได้ง่ายๆนะทุกคนนะเก็บตังค์ครับทุกคนครับตรงนี้เหมือนจะขึ้นได้นะครับแต่ไม่ขึ้นดีกว่าครับมันดูเหมือนจะติดบั๊กครับทุกคนครับวิ่งไปตามทางแล้วทุกคนนะตอนนี้เก็บวงไรเดนมาเต็มวงเลยนะวงไรเดนมาเต็มวงเลยนะครับเดินขึ้นมาแล้วก็เจอหุ่นยนต์ครับฝังดินอยู่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเนี่ยมีม่านพลังอีกแล้วครับทุกคนครับ ต้องปลดล็อกแล้วล่ะถ้าไม่ปลดล็อกนี่ลำบากละพี่บอกเลย
ไม่โดนนะครับทุกคนครับใจร้อนไปนิดนึงครับคุณทูป้า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 ตูม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 นี่ยังไงล่ะสิ่งที่พวกกายจะต้องเจอเออสวยเออสวยสิ่งที่ฉันจะต้องเจอก็จะปวดเหมือนกันตูมเข้าไปครับทุกคนครับผสมผสานพลังของโคคุมินะทุกคนนะและก็ไรเด้นเข้าไปนะครับจังหวะนี้ครับทุกคนครับและก็กางม่านนะครับทุกคนและจังหวะนี้ครับตูมเข้าไปอีกทีนึงครับทุกคนครับตุ๊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 บแตกไปครับทุกคนครับเรียบร้อยครับได้กล่องฟ้านะทุกคนนะรอบนี้ได้กล่องฟ้านะครับถือว่าใช้ได้นะครับขึ้นไปทางนี้มีวาร์ปนะครับทำไมมันวาร์ปเยอะจังเลยอ่ะแบบเนี้ยเออแบบนี้แบบวาร์ปแบบถี่มากนะทุกคนนะไปซีไลนำทางฉันไปหาวาร์ปเลยฉันรู้นายมีหน้าที่พาไปวาร์ปใช่ไหมล่ะแต่นายก็ต้องพาไปหากล่องสมบัติก่อนเลยเนี่ยนี่นะนี่นะเออนี่นะและนี่แน่เออสวยงามป้า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 นี่แน่สวยครับทุกคนครับเข้าใจป่ะและวาร์ปอยู่ข้างบนนี้และซีไลน์หายไปเลยและมีทางไปต่อตรงนี้อีกเยอะมากเฮ้ยเออซีไลน์อยู่นี่ทุกคนแม่งเออมันแบบเผลอนิดเดียวนี่คือหายไปเลยนะซีไลเนี่ยไปถึงตรงไหนครับมาถึงตรงนี้นะทุกคนนะรึเออแต่พี่ไม่เข้าใจอย่างนึงตรงที่ไอ้ตรงวาร์ปมันเยอะนี่แหละมันอยู่ใกล้กันมากเลยนะเออมันแบบที่วาร์ปอยู่ใกล้กันมากชนิดที่ว่าเราเพิ่งจะปลดวาร์ปข้างล่างอะมาปลดวาร์ปข้างบนแล้วอะข้างบนก็ยังมีอีกนะครับทุกคนครับเออข้างบนก็ยังมีอีกมีสกิลตรงนี้ด้วยนะทุกคนนะไต่ขึ้นด้านข้างตรงนี้ได้นะครับรอสตามินานิดนึงนะครับจึ๊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 บเออลงมาตรงนี้นะครับมีเต้นกันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับมีชาวแดนเซอร์อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาฟาร์มซะหน่อยครับพวกนี้มันตายง่ายฟิวลูลี่ถิวชู่ครับทุกคนครับตรงไปต่อนะครับทุกคนครับน่าจะตรงมาด้านนี้แหละนะน่าจะตรงมาด้านนี้แหละมีหุ่นยนต์ครับทุกคนครับมีหุ่นยนต์ขวางทางเราอยู่นะครับตัวเดียวอ่ะตัวเดียวอ่ะพยายามจะฆ่าให้หมดนะทุกคนนะเพื่อจะได้จำได้ว่าตรงไหนที่แบบเคยมาแล้วนะครับทุกคนครับเรียบร้อยนะครับขึ้นมาถึงชาเลนจ์วิ่งนะครับทุกคนครับข้างบนเป็นชาเลนจ์วิ่งนะครับแล้วก็มีสกิลตรงนี้นะครับไปชาเลนจ์วิ่งก่อนนะทุกคนนะไปชาเลนจ์วิ่งก่อนมันน่าจะให้วิ่งขึ้นข้างบนครับปึ๊บไปครับทุกคนครับนี่เห็นไหมวิ่งขึ้นข้างบนจริงๆด้วยครับทุกคนครับเออแล้วทำไมมีไอ้นี่อยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับเออขึ้นมาข้างบนครับทุกคนครับเสร็จแล้วอยู่ไหนครับอีกลูกนึงอยู่ไหนครับอ๋ออยู่ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับทุกคนครับได้หีบฟ้าทุกคนเมื่อกี้ใครกดเข้าแบบมาไม่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะกำลังทำชาเลนจ์อยู่นะไม่ทันกดนะครับไม่ทันดูว่าเป็นใครนะไม่รู้ว่าใครเปิดได้อะไรมานะทุกคนนะเฮ้ยรีบๆเข้ามาเขาบอกให้เรารีบๆเข้าไปครับทุกคนครับเออเรารีบๆเข้าไปเลยครับเราเป็นคนว่านอนสอนง่ายครับเขาบอกให้รีบๆเข้าไปเราก็รีบๆเข้าไปเลยนะครับเนี่ยมึงมาเร็วอ่ะมึงมาเร็วผิดปกติมนุษย์อ่ะเพื่อนนะมันคืออะไรเนี่ยกำลังรออยู่เลยนะครับทุกคนครับมันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของเรานะทุกคนนะ
เริ่มเลยครับเอาละครับทุกคนครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเอ้าอันนี้มันไม่ใช่เปิดที่มันดับไฟอ่ะผีเฮ้ยตกใจหมดเอ้ยก็น่าอายจังเลยฉันไม่เป็นไรแล้วล่ะเอ้ยเมื่อกี้มันคือลักษณะทำให้มีภาพสะท้อนอดีตหลงเหลืออยู่ครับเรื่องราวของพวกเขาจบลงแต่ว่าตัวตนของพวกเขานั้นยังคงถูกเก็บรักษาไว้ถึงขนาดที่สามารถตอบโต้กับเราได้ด้วยนะอารมณ์ที่รุนแรงแบบนี้เรียกได้ว่าบาปแห่งโตเกียวมันคือบาปแห่งโตเกียวดังนั้นเงาบาปนั่นเองนะครับทุกคนครับแสดงว่าผู้กล้าในรุ่นต่อไปจะมองเห็นสภาพแบบนี้ของฉันด้วยอย่างนั้นเหรอฉันก็รู้ว่าตัวเองไม่ต้องกังวลเกินไปนะแต่ว่าเงาของฉันจะปรากฏแล้วก็เคลื่อนไหวโดยอ้างอิงตามความทรงจำของฉันในตอนนี้สินะแต่ว่าก็ยังกังวลอยู่ดีเลยนะเอ้ยเขาพูดแล้วนะดูเหมือนว่าผู้กล้าจะมาถึงแล้วฉันชื่อวัตสมินะอะไรวะสวัสดีชื่อวัตสมิของฉันก็คืออารุส่วนชื่อเบลคุยาโกกุคืออาครอสนะครับทุกคนครับฉันมีหน้าที่ให้คำแนะนำในการฟื้นฟูนะครับรีเวลนะครับเพื่อแสดงอำนาจการปกครองแห่งราตรีสีขาวนะครับทุกคนครับเป็นสมบัติประจำชาติที่สามารถสั่งให้วิญญาณใต้พิภพพูดได้ซึ่งมันทำมาจากวัสดุเดียวกันกับไดนิชิโมโคชินั่นเองนะครับทุกคนครับมันจะต้องประกอบเข้ากับโกลเด้นบริดเดิลนะเป็นแกนหลักดังนั้นพวกคุณจะต้องหาชิ้นส่วนอีก3ชิ้นนะครับทุกคนครับมีคำถามอะไรก็เชิญถามมาได้นะครับคุณชอบกินเดี๋ยวถามอะไรก็ถามได้งั้นชอบซาซิมิไหมภาคหลังนี้ได้ยกเลิกดินแดนแห่งเหนือทะเลกับเราแล้วก็สามารถตกปลาในทะเลน้ำตื้นได้แถมยังได้กินปลาที่หลากหลายมากขึ้นด้วยกับเข้าเรื่องดีกว่านะชิ้นส่วน3ชิ้นที่ว่าถูกซ่อนในสถานที่สำคัญตามนี้นะครับ The Narrow The Egg Nine Temple และ The Serpent Head นะครับทุกคนครับที่ฉันใช้คำว่าซ่อนก็ไม่เกินจริงไปหรอกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบทดสอบคนนี้มีความสามารถล้นเหลือจริงๆอะนะเมื่อคุณเห็นท่านบูชาใน Seven Head นะครับคุณจะต้องมองหาบ่อสายรอบๆนะครับใช้เวลาในการออกแบบกว่าครึ่งค่อนวันเชียวนะจิบาชิรินั่นก็ทุกคนครับเจ้าหน้าที่พิเศษนะครับซึ่งหมายถึงผู้พิพากษาติดอาวุธของที่นี่นั่นเองนะครับทุกคนครับพวกเขาจะมีป้ายที่ทำจากวัสดุพิเศษที่สามารถทำให้วิญญาณของเบลคุยาโกกุเผยตัวได้นะครับแหมจะว่ายังไงดีนะวาตาซึมิถูกสร้างขึ้นก่อนในช่วงสงครามเทพอสูรนะเช่นเดียวก่อนหน้านี้นะประวัติศาสตร์ของที่นี่เต็มไปด้วยชื่อของอาร์แบร็กเซอร์เฟนคลัสโคดิออสจิกาตัสนะทุกคนนะนี่คือวัฒนธรรมของมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นจากสวงสวรรค์ที่ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายอ๋อหมายถึงว่าที่นี่คือวัฒนธรรมที่สวรรค์ก็คือเซเรเทียไม่สามารถมายุ่งเกี่ยวได้ครับเพราะว่ามันอยู่ในทะเลแห่งความมืดนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นพวกที่อยู่บนเซเรเทียมาก้าวก่ายมาไม่ถึงนั่นเองคืออำนาจการปกครองของเซเรเทียไม่สามารถยื่นมาถึงได้นะครับไม่มีอะไรนะนิสัยของหนอนหนังสือก็โผล่มาซะแล้วนะฟังอาคอสพูดต่อดีกว่านะจริงๆเมื่อราตรีนี้รันมาถึงนะเอ็นคโนมิยาทั้งหมดจะแสดงอีกด้านหนึ่งให้คุณเห็นนะถ้าคุณได้พบกับเงามากมายตลอดเส้นทางนะซึ่งมันจะแตกต่างจากเงาในรูปแบบพิธีกรรมของฉันด้วยอารมณ์ที่รุนแรงพวกเขาจึงจะถูกกฎเกณฑ์แห่งโทโคโยเนี่ยของเอ็นคโนมิยาเนี่ยเลือกให้กลายเป็นเงาที่หลงเหลือเพราะแขวงความบาปนะพวกเขาคือสิ่งที่จิบาชิริเรียกว่าวิญญาณแห่งโทโคโยนะแต่ว่ากฎของการรู้บาปกับการปราศจากบาปนั้นอย่าไปบอกให้พวกเขารู้เชียวนะเพราะตัวเองคือเงาในอดีตนะที่จริงแล้วพวกเขาแตกต่างจากเราถ้าเขารู้ว่าตัวเองเป็นเพียงแค่เงาพวกเขาจะสลายหายไปนะโอ้น่าสงสารจังเลยนะเราเคยเห็นสิ่งที่คล้ายๆกันแบบนี้ในเมืองจีนมาแล้วนะเอ็นคโนมิยาอย่างเราคุ้นเคยกับมันแล้วล่ะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีนะฉันรอฟังข่าวดีจากคุณอยู่นะครับตอนนี้ไฟดับไปแล้วนะทุกคนนะโอเคเราก็จะต้องไปตามหาอะไรอีกนะครับทุกคนครับต้องไปฟาร์มต่อนั่นแหละนะทุกคนนะแต่ว่าต้องฟาร์มเยอะหน่อยนะครับงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ